ดีวันอาทิตย์ครับผมสีเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็พามาเอายางนะครับเอายางนะครับแบบนี้มาโล่ยางโพเลยครับเป็นโพกลางทุ่งนานะครับผมฟันไว้สักน่าจะ10กว่านาทีได้แล้วนะครับยางที่ไหลสีขาวๆนี่ไม่ใช่นะครับเป็นน้ำเลี้ยงเฉยๆต้องเอายางตัวนี้ครับไม่รู้เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเอาไม้แล้วก็พันเอามานี้เลยครับก็ฟันไว้เยอะๆนะครับผมฟันไว้เยอะอยู่ก็จะได้จำนวนมากนะครับเนี่ยครับยางจะเอาไปใช้ได้จะเหนียวมากครับผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะผมตอนนี้ออกเยอะครับเดี๋ยวจะเป็นยางตัวนี้นะครับที่เราเอาไปทำยางดักนกนะครับส่วนที่ว่าไหลขาวๆนี่ไม่ใช่ครับเนี่ยเป็นแค่น้ำเลี้ยงนะครับว่าไหลขาวๆเนี่ยจะมียางออกมาอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยครับจะเป็นยางตัวนี้ครับที่ว่าเราเอาไปใช้เดี๋ยวหาส่วนผสมกันครับเดี๋ยวตอนผสมจะเอามาชมให้ชมอีกทีครับ